ไม่กักให้เสียเวลาขนมจีนควงสามีเจาะลูกโป่งเฉลยแล้วว่าได้ลูกชายไม่ต้องรอลุ้นวันคลอดขนมจีนกุลมาศควงสามีเคนขันเพชรอัดคลิปเจาะลูกโป่งเฉลยเพศทายาทคนแรกผลออกมาว่าท้องนี้ได้เบบี้บอยเพื่อนพ้องแฟนคลับแห่ยินดีอย่างล้นหลามหลังจากที่ได้ออกมาอดภาพอัลตราซาวด์นับ10รูปประกาศข่าวดีว่ากำลังมีเบบี้คนแรกเมื่อวันที่30พฤศจิกายนที่ผ่านมาล่าสุดก็ถึงลำดับการเฉลยเพศทายาทคนแรกให้ได้ทราบโดยพร้อมเพียงกันแล้วสำหรับนักร้องและนักแสดงสาวขนมจีนกุลมาศสารศาสตร์และสามีหนุ่มเคนขันเพชรสารศาสตร์อ่านข่าวขนมจีนควงสามีแชะภาพประกาศข่าวดีเบบี้คนแรกมาแล้วโดยเมื่อวันที่19ธันวาคมที่ผ่านมาขนมจีนกุลมาศก็ได้เผยคลิปเฉลยเพศลูกคนแรกให้ได้ทราบโดยทั่วกันแบบไม่มีกั๊กผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวโดยภายในคลิปนั้นนักร้องและนักแสดงสาวก็ได้ทำการเจาะลูกโป่งลูกใหญ่ที่ข้างในบรรจุลูกโป่งสีฟ้าขนาดเล็กหลายลูกซึ่งเป็นสัญลักษณ์ว่าท้องนี้ได้ลูกชายนั่นเองพร้อมกันนี้สาวขนมจีนก็ยังได้เผยเพิ่มเติมผ่านทางแคปชั่นอีกด้วยว่าบูมเทนเดอร์รีเวลอีเอสเอเบบี้บอยเฉลยค่ะลูกคนแรกของเราเป็นผู้ชายค่ะพ่อออกนอกเฟรมมากเห็นใจพ่อหน่อยพ่อเสียวลูกโป่งค่ะช่วยกันตั้งชื่อลูกชายเรากันหน่อยนะคะพ่อแม่ชื่อจริงชื่อเล่นเคหมดเลยชื่อเบบี้เลยตั้งใจว่าอยากให้ขึ้นต้นด้วยตัวเคค่ะซึ่งหลังจากที่สาวขนมจีนได้เผยคลิปพร้อมกับข้อความดังกล่าวไปแล้วนั้นก็มีบรรดาเพื่อนพ้องน้องที่ร่วมวงการและแฟนคลับจำนวนมากเข้ามาส่งความยินดีผ่านคอมเมนต์อย่างล้นหลามเลยทีเดียวทางบันเทิงนิว18ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับขนมจีนเคนมาณโอกาสนี้ด้วยนะคะติดตามข่าวบันเทิงเพิ่มเติม มดดำโพสต์ภาพชวนขนลุกกลางรายการระหว่างไลฟ์สดรีบชวนพชแชอานนท์ไปทำบุญมดดำโพสต์ภาพชวนขนลุกกลางรายการระหว่างไลฟ์สดรีบชวนพชแชอานนท์ไปทำบุญมดดำโพสต์ภาพชวนขนลุกทำเอาคนในสตูและแฟนๆทางบ้านต่างขนหัวลุกไปตามๆกันเมื่อล่าสุดวันที่19ธันวาคมมดดำคชาภาตันเจริญได้โพสต์ไอจีภาพคลิปรายการแฉที่ออกอากาศสดทั้งช่องหลักและไลฟ์ผ่านทาง Facebook โดยมีพัชแชอานนท์มาเป็นแขกรับเชิญนั่งพูดคุยถึงวิญญาณของจอห์นดีแลนนักแสดงวัยรุ่นที่เสียชีวิตไปเมื่อวันที่1ธันวาคม2538จากอุบัติเหตุซึ่งอดีตพระเอกผู้ล่วงลับที่พชแชอานนท์เคยปั้นมาแต่ระหว่างนั้นแฟนคลับที่ดูผ่านไลฟ์ทาง Facebook ได้พิมพ์ข้อความมาบอกว่าหน้ามดดำเปลี่ยนไปมีเป็นเงาเงาแทรกอยู่ซึ่งหลังจากเสร็จรายการแล้วมดดำได้โพสต์ภาพปริศนาชวนขนลุกดังกล่าวลงในไอจีพร้อมกับข้อความที่คนดูส่งเข้ามาระหว่างไลฟ์พร้อมกับบอกอีกว่าไม่เชื่อก็ต้องเชื่อสัญญาณเน็ตคงไม่ดีพลอยขีดล่างอานนท์65เคยบอกมาตลอดว่าวิญญาณเขายังตามฉันอยู่เราไปหัวเราะใส่นางวันนี้ไม่รู้ว่าเป็นเพราะเทคนิคหรืออะไรผิดเมื่อวันพลอยขีดล่างอานนท์65มารายการแชร์ขีดล่างโชว์GMM 25 Thailand เมื่อย้อนกลับไปเล่าเรื่องนั้นนี้คือภาพที่ออกมาคุณพดหยุดค่ะไปทำบุญลงศพด่วนน้ำหวานดินเนอร์มือหรูกับไฮโซแชมป์พร้อมครอบครัวสุดอบอุ่นหลังจากที่น้ำหวานรัตนภักดิ์ วงศ์ธนทัศน์หรือน้ำหวานเดอะเฟซเพิ่งออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวถึงเรื่องราวความรักที่ต้องหย่ากับอดีตสามีด็อกเตอร์นัท
และเปิดใจอีกครั้งกับความรักครั้งใหม่ที่มีไฮโซแชมป์เป็นแฟนใหม่ล่าสุดน้ำหวานก็ได้ออกมาโชว์ภาพหวานและสุดอบอุ่นมากกับภาพที่น้ำหวานควงหวานใจไฮโซแชมป์ไปดินเนอร์มื้อหรูพร้อมกับครอบครัวซึ่งน้ำหวานได้เขียนแคปชั่นไว้ว่า Dinner with Family เครื่องหมายสี่เหลี่ยมขอบคุณสำหรับอาหารมื้อนี้นะคะ @champfabric ส่วนทางด้านไฮโซแชมป์ก็รีบเข้ามาคอมเมนต์เช่นกันว่าคูบีปอมอยู่รีโมสเวลคัมคูบีซึ่งก็มีแต่คนเข้ามาคอมเมนต์ยินดีกับความรักครั้งใหม่ของน้ำหวานด้วยที่นับวันก็ยิ่งหวานขึ้นเรื่อยๆและดูเหมือนว่าคนจะไม่ได้โฟกัสแค่ความหวานเพราะในภาพนั้นก็มีชาวเน็ตคอมเมนต์ว่าโฟกัสที่น้องชายด็อกเตอร์นัทอดีตสามีน้ำหวานเดอะเฟสแจ้งชัดๆจุดจบชีวิตคู่ขอโทษปมพูดไฮโซปลอมน้ำหวานเดอะเฟสฟาดกลับถึงด็อกเตอร์นัทอดีตสามีกับสองคำถามสุดแซ่บเรื่องยืมเงินน้ำหวานเดอะเฟสแถลงทั้งน้ำตาเปิดความจริงดราม่าชีวิตรักสู่สถานะแฟนไฮโซแชมป์สวยไม่แผ่วใหม่อวดลุคผมยาวสลวยสวยแบบเบ้าหน้าฟ้าประธานมากใจบางการเป็นแถวใหม่ดาวิกาปาภาพสวยมุมเสยสุดเพอร์เฟกต์แฟนคลับน้อยใหญ่แห่กดไลค์หลายแสนคอมเมนต์ชมความสวยแบบฉบับเบ้าหน้าฟ้าประธานกันสนั่นเรียกได้ว่าทั้งสวยทั้งฮอตสมกับมียอดผู้ติดตามทางอินสตาแกรมกว่า12ล้านคนสุดๆ สำหรับนางเอกสาวเอวบางอย่างใหม่ดาวิกาโฮเน่ที่ไม่ว่าจะเสิร์ฟความสวยในลุคไหนๆมาให้ได้ชมก็ทำเอาแฟนคลับน้อยใหญ่ใจสั่นใจบางการระนาวไม่น้อยเลยทีเดียวอย่างล่าสุดที่เจ้าตัวได้หย่อนภาพสวยมุมเสยหน่อยๆในลุคผมตรงยาวสลวยลงอินสตาแกรมส่วนตัวไปก็ทำเอาเหล่าเพื่อนพ้องและแฟนๆแห่เข้ามากดไลหลายแสนและคอมเมนต์ชมความสวยความเพอร์เฟกต์เป๊ะปังของสาวใหม่กันสนั่นอีกครั้งคอมเมนต์จำนวนมากต่างก็บอกเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าสวยเกินต้านสวยแบบเบ้าหน้าฟ้าประทานมากติดตามข่าวบันเทิงเพิ่มเติมหวังดีจริงปะนิวช่วยนาวจับจิ้งจกไปปล่อยแต่ทำไมผลออกมาเป็นแบบนี้หวังดีจริงปะนิวช่วยนาวจับจิ้งจกไปปล่อยแต่ทำไมผลออกมาเป็นแบบนี้หวังดีจริงปะถือว่าเป็นโมเมนต์น่ารักรักชวนยิ้มของคู่รักอย่างนิววงศกรและนางเอกสาวนาวที่สานาที่ล่าสุดหนุ่มนิวได้แกล้งสาวนาวด้วยการจับจิ้งจกถือไปให้นาวดูก่อนจะนำไปปล่อยจนทำเอาสาวนาวถึงกับหน้าเหวงานนี้แม้ไม่มีคลิปวิดีโอแต่ก็สามารถรับรู้ได้จากอาการของนาวว่าน่าจะร้องกรี๊ดเสียงดังด้วยโดยนิวยังได้ระบุแคปชั่นว่าผมจับจิ้งจกได้กำลังจะเอาไปปล่อยนอกบ้านแค่แวะเอาให้เหม่งดูเฉยๆไม่ได้จะแกล้งแต่อย่างใดบริสุทธิ์ใจมากๆแล้วตอนนี้ปล่อยน้องไปแล้วน้องน่าจะมีความสุขดีเพราะนอกบ้านแมลงเยอะเลยปลมีแบบเป็นคลิปด้วยนะซึ่งนิวยังได้คอมเมนต์ชี้แจงเพิ่มเติมอีกว่าขอชี้แจงหน่อยนะครับคือน้องนาวกับแม่เจี๊ยบกลัวจิ้งจกมากผมเลยมีหน้าที่จับจิ้งจกจากในบ้านไปปล่อยนอกบ้านและทุกครั้งเวลาจับได้จะเอามารายงานก่อนคือกลัวว่าบอกปากเปล่าจะไม่เชื่อเลยเอาหลักฐานไปให้ดูเฉยๆด้านสาวนาวได้คอมเมนต์ว่าไม่ต้องเข้าบ้านและไม่อนุญาตให้เจอม่อนกับลิอีก